บอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นคอหนังของค่าย GDS ครับพี่พัทครับตลอดปี62ที่ผ่านมาครับได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครบทุกรสครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนะครับแล้วก็มี Tutsi and the Fake นะครับแล้วก็ How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอออกมา3เรื่องแต่ว่า3เรื่องนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่ารายได้แล้วก็กระแสนะกระแสถล่มทลายจริงๆนะครับในปี2563ครับทางค่ายก็ได้เปิดแผนหนังนะครับที่เตรียมเข้าฉายพร้อมกับสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและเต็มที่เพื่อคนชมและยังขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ชมต่อไปด้วยครับสิ่งที่เจ๊ทำมาในหนังที่มีหลากหลายแนวทางทำแล้วมีกลุ่มคนดูที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคนดูที่ family หรือว่าโตขึ้นเนี่ยซึ่งเราว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ support GDH มาตลอดนะคะของ GDH นะคะก็ปีหน้าก็มีหนัง2เรื่อง1ซีรีส์เรามีเป้าหมายในการทำหนังทำโปรเจกต์ค่ะปีละ3เรื่องแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มที่ซีรีส์ฉลาดเกมโกงที่ต่อยอดมาจากหนังอ่ะจ้ะส่วนหนังเนี่ยจะมีควอเตอร์3เป็นหนังทริลเลอร์ฮอร์เรอร์ของพี่ก๊อฟประวินนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นของพี่เมธธราธรเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะทำโปรเจกต์ปีละ3เรื่อง3เรื่องเน้นๆ3เรื่องทำให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะอ๋อเรามี3เรื่องเราไฮไลท์หนักทุกเรื่องค่ะหนังเราไม่มีสเกลนะคะไม่ว่าจะเป็น Friend Zone Tutsi หรือ How to Think เราทำทุกอย่างกระบวนการเดียวกันหมดเลยก็ทำหนังเนี่ยฝ่ายทีมทำหนังเนี่ยโปรดักชั่นก็ทำอย่างเต็มที่คัดสรรทุกอย่างพอถึงเวลาโปรโมทเนี่ยอะไรที่คิดออกได้ทำอะไรได้เราโถมหมดไม่มีสเกลเล็กไม่มีสเกลใหญ่ค่ะมีแต่ว่าทำให้มันดีที่สุดและเชื่อว่าเมื่อเราทำดีสุดแล้วเนี่ยคนดูจะเห็นงานที่เราทำพี่ว่าทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็อยากส่งความสุขให้กับคนไทยก็พอคนไทยดูแล้วแฮปปี้แล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่คนไทยเพราะตอนนี้ก็จะเริ่มเดินสายไปยังประเทศต่างๆอะค่ะก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ชมที่เป็นคนต่างชาติของเราด้วยนะคะเราจะต้องทำเนื้อหนังของซีรีส์และหนังไทยให้ดีก่อนคือเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องโฟกัสตัวบทนะคะสิ่งที่เราทำก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมันจะเป็นส่วนที่ตามมาค่ะคือพี่ว่าสิ่งสำคัญมากคือทำเนื้อในให้มันตั้งใจทำงานให้มันดีที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวมาร์เก็ตติ้งมันจะนำพาสิ่งต่างๆมาเองอะค่ะ